เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup17:13 ประชาชนยังออกต่างจังหวัดต่อเนื่องด้านบขส.ยังคุมเข้มเข้าใช้บริการในสถานีหากพบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาห้ามเดินทางเด็ดขาด17:28 แกนนำประชาธิปัตย์เหนือนิพนธ์บุญญามณีหนุนจุรินเดินถูกทางช่วยประชาชนได้ไวทำได้จริงหลังประชาชนหลั่งไหลเป็นสมาชิกพรรคนับหมื่นคน17:41บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงหยุดยาววันพระใหญ่นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามอ่าวพังงาอย่างต่อเนื่องล่าสุด17:50โคราชงดจัดแห่เทียนพรรษาขณะที่วัดดังเมืองพิมายพร้อมจัดแสดงรถเทียนหน้าห้างดังอวดโฉมให้ประชาชนชื่นชมและบันทึกภาพเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup